สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Steve Family กับผมไอเพนวินครับหรือพี่เป้นั่นเองครับวันนี้เราอยู่กับพาร์ทที่2นะครับสำหรับ Our World Online นะครับตอนนี้ผมอยู่ในดันเจียนนะครับวันนี้เราจะพามาล่าบอสกันครับโดยจะมีบอส2ตัวที่ผมจะพามาล่านะครับจะเป็นบอสในดันเจียนนี้นะครับแล้วก็จะเป็นบอสที่แบบเป็นตัวโหดๆอยู่ในพื้นที่ปกติแต่ว่าตัวเนี้ยคือถ้าเราไม่ไปสกิลมันอ่ะมันก็ไม่มายุ่งกับเราครับแต่ถ้าไปสกิลมันปุ๊บเนี่ยจะเกิดเกมดาร์กโซขึ้นทันทีคือมันจะยากมากแล้วก็โหดหินมากๆนะครับอย่างที่ผมบอกไปในพาร์ทแรกนะครับว่าผมเล่นปืนคู่นะครับดูท่าโชว์ให้ดูก่อนก็คือจะเป็นการโจมตีด้วยปืนนะครับแล้วก็จะมีสกิลต่างๆโอเคโชว์ให้ดูเล่นๆนะครับสำหรับช่องอื่นนะครับอย่างช่องอูเคหรือว่าไมคี้การเดียนนะครับก็มีอาชีพอื่นให้ดูเหมือนกันนะทางนู้นเขาจะเล่นดาบนะครับส่วนผมเนี่ยใส่ลอยเรามาเริ่มภารกิจกันเลยครับโก้ Battle Startเก็บลูกๆ ก่อนการที่เราทำเควสมาเรื่อยๆนะครับเขาจะให้เรามาลงดันเจียนนะครับดันเจียนต่างๆก็จะมีความยากง่ายไม่เหมือนกันนะฮะอย่างพวกนี้นี่จอกไปสำหรับผมแล้วลากมาทั้งดันยังสู้ได้เลยเข้ามามาไม้หนูมามาหรือว่ากดสกิลมูไม่โดนโดนอยู่2ตัวยิงออกไป3นัดพวกนี้มันริ้วล้อเกินไปครับเราไปตีบอสดีกว่าเอาละครับแล้วผมจะพาไปดูไอ้บอสที่ผมเล่าให้ฟังนะครับว่ามันตัวใหญ่มากแล้วก็โหดมากนะฮะถ้าเข้าใจไม่ผิดเนี่ยมันจะอยู่แถวๆนี้นะครับนี่ฮะเห็นไหมครับถึงความตัวใหญ่ของมันกรีดนะครับโหหน้าตาน่ากลัวมากเลยเดี๋ยวเราจะไฟกับมันสักหนึ่งยกครับดูว่าได้ EXP แล้วก็ได้ของอะไรบ้างโอเคก่อนอื่นครับผมอัพสเตตัสตัวละครก่อนเรียบร้อยครับพลังโจมตีค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะท้าไฟบอสตัวนี้กันครับโอเคมาพร้อมลุยโอ้โหยิงเข้าบางทีละ40เลยจะเฮ้ยทำอะไรอ่ะอุ้ยเกือบไปแล้วเราลอยครับเราลอยระยะไกลแล้วครับหลบได้แน่นอนมาถือซะว่าเกมนี้ชื่อว่า Dark Soul ครับมีแค่มีความพยายามก็ทำได้ครับผมเชื่ออย่าโดนการโจมตีของมันแม้แต่ครั้งเดียวก็พอครับมันชาร์จพลังปุ๊บแล้วก็ฉีกหลบไปด้านข้างครับไอ้ยี่หลบได้เว้ยค่อยๆฉลมเรือเลื่อนไปโอ้ยจะเย็นๆไปยู่ยิงเข้าไปอันตรายมากโอ้ยยิงไปโดนมอนเลงานเข้าแล้วครับไปเพิ่มศัตรูให้ตัวเองอีกชาร์จแบบยิงมาครับปกติเขาลงกันเป็นปาร์ตี้นะฮะนี่เราไปกันคนเดียวแบบเงาๆแล้วผมว่าถ้ามีความพยายามพอตัวนี้นี่ไม่ยากเกินแน่นอนครับถ้าโจมตีฉันจำได้หมดแล้วจะอ้วนมาเลยอยากรู้เหมือนกันครับว่ามันตีแรงขนาดไหนแต่จริงผมก็ไม่ค่อยอยากรู้เท่าไหร่นะอู้นี่ไงทีเดียวรู้เรื่องหลังจากที่เราทำสิ่งที่ไม่ควรทำไปแล้วนะครับกับการไปท้าสู้บอสตัวเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาทำอะไรปกติกันบ้างครับก็คือกลับไปลงดันเจี้ยนที่ควรจะลงนะครับเราลุยเลยฮะเดี๋ยวเสียเวลาเอ้าเฮ้ยนี่มันบอสตัวเมื่อกี้นี่ว่ะอ๋อแต่หางไม่ได้สีแดงได้เวลาล้างแค้นแล้วครับมาวันนี้เลยมีท่าโจมตีเอ้ยเดี๋ยวรู้ท่ารู้ท่าปล่อยสายฟ้าชิไหมโอเคครับผมค่อยๆเก็บลูกน้องไว้ก่อนไอ้ตัวนี้น่าจะต่อเลือดไม่ยากไอ้สเต็ปเดิมได้แน่นอนถ้าโจมตีเหมือนเดิมครับแต่ว่าเลือดน้อยนั่นแหละตัวนี้แหละคุณค่าที่คุณคู่ควรครับมานี่เลยเฮ้ยไม่อึดนี่ว่ารัวใส่ไป1ชุดหลบมาก่อนครับเราไม่ใช่สายระยะประชิดนะครับไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งครับการเข้าไปจูบปากกับมันนี่เป็นเรื่องที่ไม่โรแมนติกแน่นอนมาให้หนูมาชาร์จเวทสายฟ้าใช่ไหมจำได้อุ้ยท่าอะไรวะเนี่ย
โอ้ oh my god ใจเย็นยิงค่าโจมตีที่เป็นเสี่ยวจังเจ้านั่นยังอ่อนหักนะอ่อนหักอ่อนหัดจะกระทืบกูใช่ไหมอันนี้มาตัดสินก็แบบประชิดตัวยิงเข้าไปชาร์จชาร์จยิงปังเรียบร้อยครับผมจัดการไอ้อ้วนยักษ์เรียบร้อยแล้วฮะจริงๆแล้วนะฮะผมมีบอสอีกตัวนึงครับที่เราสามารถไปตีได้นะฮะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะโดนฆ่าตายไปแล้วมันจะอยู่แมปที่แล้วนะครับใครที่ลองเล่นถึงแมปประมาณนี้ก็มาลองท้าทายได้เดี๋ยวผมลองกลับไปแมปที่แล้วดูว่ามันยังอยู่ไหมเกมนี้หล่นเร็วจริงๆนี่ไงอยู่ครับเจ้าต้นไม้คุมตัวนี้ครับก็เป็นเวอร์บอสเหมือนตัวที่แล้วนะครับแถมอึดด้วยนะครับแล้วก็โหดพอกันเลยนะครับมีท่าโจมตีรอบตัวนะครับถ้าพุ่งเข้ามาโจมตีแล้วก็มีท่าโจมตีระยะไกลเป็นการเอาลากของมันพุ่งเข้ามาแทงเราครับดูจากหน้ากลุ่นดูจากหน้าตาก็ไม่น่าคบหาแล้วนะครับคนเลยปากกว้างขนาดนี้อะคุยได้ครับตัวนี้ผมมั่นใจว่าผมสู้ได้แน่นอนขอล้างแค้นตัวเมื่อกี้หน่อยมาครับพร้อมฮะเปิดด้วยการชาร์จเลยเอาไปก่อนหนึ่งทีกรอบป้องกันเยอะมากนี่ไงท่าที่บอกว่าพุ่งขึ้นมาจากพื้นโอเคครับเราจะค่อยๆตอดไปเรื่อยๆนะโอ้โหอย่าวิ่งมาอย่างนั้นอึ๊บหลบจ้าโอเคครับค่อยๆทิ้งระยะถอยมานะฮะมันเดินช้าครับแม่ถ้าเกมมีเล่นบนจอยได้จะสนุกมากเลยจริงๆเราเซตจอยเล่นกับมือถือได้นะครับอันนี้คือผมเล่นมือถือนะเลยไม่ได้อัดหน้าจอที่เป็นผมเล่นด้วยก็อาจจะไม่ค่อยชินตากันเท่าไหร่มาไม่พ่อยิงซะดีๆเดี๋ยวหุ่นไล่กาอย่าบังหุ่นไล่กาออกไปอุ้ยเก็บมันเลยเอ้าโดนหุ่นไล่กาอีกไม่เอาหุ่นไล่กาหุ่นไล่กานี่เป็นสเปเชียลเควสนะฮะโอเคได้ของมาก็โอเคครับเข้ามาเอ้ยไม่เอาอย่าอึอะอย่าพึ่งอุ้ยไม่โดนนั่นอ่ะเอาถอยครับถอยก่อนจัดกระสุนชาร์จให้1ทีมีคนช่วยแล้วครับสังคมดีๆอ้าวนึกว่าโอ้โหโคตรแรงเดี๋ยวนะครับถอยไปเติมเลือดก่อนครับไม่ใช่เรื่องตลกครับโดนไป1ทีเชื่อไหมครับไอ้คนที่มาช่วยเราตีเมื่อกี้มันเดี๋ยวมันจะตายฮะตัวนี้มันตีไม่เบานะครับ700เนี่ยแล้วเลือดเรามีแค่นิดหน่อยเองนี่ครับพอมาช่วยเราโจมตีอยู่นะครับเนี่ยหลบได้จ้าอย่าโอเคครับมีคนมาช่วยแบบนี้ก็ค่อยยังชั่วอ้าวเดี๋ยวไม่ช่วยกูแล้วเหรอช่วยกูแค่นี้เหรอนั่นแหละช่วยหน่อยนั่นแหละครับเอาละครับขวดครับขวดบอสขวดครับเอาให้ตายฮะเอาให้ตายคืบยิงสังคมเป็นการแบ่งปันอึ๊บอัพอึ๊บเรียบร้อยไหมตายเรียงเรียบร้อยครับได้ของเจ๋งๆมาอย่างย่าแฟรี่ด้วยนะนี่แหละครับการล่าบอสในเกมนี้นะครับผมว่าการจะล่าบอสที่ดีเนี่ยต้องมีเพื่อนสัก 2-3 คนกำลังดีแล้วก็มาล่าด้วยกันมันจะได้แบบว่าสามัคคีแล้วก็มีแบบแผนมากกว่าเมื่อกี้นะครับเพราะอย่างเมื่อกี้ผมก็แค่ถอยๆยิงๆครับเพราะว่าสถานการณ์มันไม่ปลอดภัยนะสำหรับใครที่สนใจเกมนี้นะครับ Over Online นะครับสามารถกด Subscribe และกดไลค์นะครับแล้วก็เรียกเพื่อนมาดูนะครับกดแชร์ได้เพราะว่าถ้าอยากดูพาร์ทต่อๆไปเนี่ยอยากจะเห็นผมคอลแลบกันระหว่างผมอูเคพี่ไม้นะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้แล้วก็ใครที่เล่นแล้วนะครับอันนี้ผมเชียร์เป็นการส่วนตัวนะเล่นปืนครับเล่นง่ายมากปืนธนูเนี่ยโคตรชิลสำหรับใครที่ยังไม่ได้เล่นนะครับหรือยังไม่ได้ดูพาร์ทแรกกลับไปดูได้นะครับเป็นการแนะนำเกมแล้วก็สามารถโหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับเอาละครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้แบบจริงๆจังๆเลยครับใครที่มีคำถามอะไรสามารถถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแจกกัน